ลำดับแรกนะคะก็ขอเกริ่นก่อนละกันนะคะคร่าวๆนะคะถึงความเป็นมานะคะที่เรามีแถลงการในวันนี้นะคะแถลงวิสัยทัศน์ความร่วมมือในวันนี้นะคะถ้าจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่มีส่วนงานของทางจิสดานะคะแล้วก็ส่วนงานของ EC Star นะคะแล้วก็ทางผู้สนับสนุนหลักของเราเลยคือสจล.ของเรานั่นเองนะคะค่ะทางนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านอธิการบดีนะคะรองศาสตราจารย์ดร.คมสันมาลีศรีค่ะค่ะลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญคุณการดาศรีลิ้มปนาคมนะคะรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาค่ะค่ะและลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญพันเอกดร.เศรษฐพงษ์มลิสุวรรณค่ะค่ะขณะที่เรากำลังรอท่านอธิการที่เดินชมบูธต่างๆอยู่นะคะก็ขอกล่าวเล็กน้อยนะคะสำหรับตัวโครงการของที่ศูนย์ EC Star ของเรานะคะที่เริ่มทำนะคะก็คือโครงการที่เราร่วมผลักดันนะคะคือโครงการยิงดาวเทียมขนาดเล็กผ่านโครงการกลุ่มดาวเทียมโคจรต่ำค่ะซึ่งทางนี้นะคะมีประโยชน์ในด้านของสาธารณสุขนะคะด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นการดูแลไฟป่าหรือฝุ่น PM 2.5 ที่ตอนนี้นะคะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างรุนแรงค่ะที่เป็นปัญหาหลักๆนะคะของเราบ้านเราในวันนี้นะคะก็คือทั้งไฟป่าแล้วก็ฝุ่น PM 2.5 ซึ่งเทคโนโลยีนวัตกรรมนี้ค่ะก็จะมาช่วยให้กับพี่น้องทุกคนในประเทศนะคะได้ใช้นวัตกรรมตรงนี้เข้ามานะคะรวมถึงนะคะเราเนี่ยจะมีการพัฒนาทั้งด้านองค์ความรู้เทคโนโลยีและบุคลากรที่พร้อมส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจอวกาศหรือ Space Economy นะคะและธุรกิจอวกาศในระยะยาวและยั่งยืนถัดไปค่ะในลำดับถัดไปนะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญคุณการดาศรีลิ้มปนาคมรองผู้อำนวยการจิสดานะคะขึ้นกล่าวแถลงวิสัยทัศน์เบื้องต้นค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะสวัสดีท่านสวัสดีค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะท่านผู้บริหารและก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะก่อนอื่นก็อาจจะขอแนะนำสำนักงานนิดนึงนะคะสำนักงานเนี่ยชื่อเต็มๆอาจจะยาวนิดนึงสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนะคะหรือเราเรียกสั้นๆกันว่าจิสดานะคะโดยจิสดาจริงๆเราเป็นหน่วยงานของรัฐนะคะเราเป็นองค์การมหาชนนะคะมิชชั่นหลักๆของจิสดาเนี่ยก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศนะคะแล้วก็การพัฒนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศก็คือจะเป็นเทคโนโลยีต้นน้ำนิดนึงนะคะอย่างเช่นเรื่องของการพัฒนาดาวเทียมนะคะการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีมาตรฐานมีองค์ความรู้ในการพัฒนาชิ้นส่วนต่างๆของดาวเทียมนะคะที่เราจะเอามาประกอบเป็นดาวเทียมซึ่งอาจจะขอเน้นนิดนึงว่าดาวเทียมที่เบื้องต้นที่จิสดาเราให้ความสนใจแล้วก็มีมิชชั่นในการที่จะต้องพัฒนาเนี่ยจะเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรเป็นหลักนะคะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยด้วยเทคโนโลยีเนี่ยเราก็อาจจะสามารถที่จะใช้ขยายความรู้ที่เรามีเนี่ยไปในเรื่องของดาวเทียมประเภทอื่นๆได้อีกในอนาคตนะคะในส่วนของต้นน้ำเนี่ยเราก็มีการพัฒนาโครงการต่างๆในประเทศไทยเราก็มีดาวเทียมขึ้นไปโคจรอยู่รอบโลกแล้วนะคะ1ดวงนะคะซึ่งเราเรียกว่าดาวเทียมไทยโชตนะคะเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรก็คือเป็นการถ่ายภาพในพื้นที่ของโลกเรานะคะแล้วก็เอามาแปลตีความนะคะเพื่อให้เอามาใช้ประโยชน์ต่างๆอันนี้ในส่วนต้นน้ำคราวนี้ในส่วนปลายน้ำซึ่งจริงๆเป็นงานที่จิสดาทำมาตั้งแต่เริ่มต้นการตั้งองค์กรเลยนะคะเรื่องของการที่เราจะประยุกต์ใช้ข้อมูลที่เราได้จากดาวเทียมเมื่อดาวเทียมถ่ายภาพแล้วนะคะถ้าเราเก็บภาพไว้เฉยๆมันก็จะไม่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจิสดาก็พยายามเอาภาพเอาข้อมูลเหล่านั้นนะคะเอามาใช้
เพื่อจะตอบปัญหาท้าทายของประเทศต่างๆอย่างเช่นเรื่องของภัยพิบัตินะคะเราใช้ข้อมูลดาวเทียมในการที่เราจะดูความถี่เรื่องของการเกิดภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมนะคะเรื่องของภัยแล้งเรื่องของไฟป่าหมอกควันนะคะข้อมูลดาวเทียมเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในการที่เราจะสามารถติดตามมอนิเตอร์แล้วก็นำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้นะคะเรื่องของภาคสิ่งแวดล้อมนะคะทุกวันนี้เราก็จะเจอปัญหา PM 2.5หลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าจริงๆ PM 2.5 เนี่ยสามารถจะดูได้จากข้อมูลดาวเทียมเช่นเดียวกันนะคะดาวเทียมสามารถที่จะติดตาม PM 2.5 ได้แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเนี่ยดาวเทียมเป็นดาวเทียมค้างฟ้าเนี่ยเขาก็จะมีการส่องประเทศไทยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็สามารถที่จะเห็นความเคลื่อนไหวของ PM 2.5 หรือว่าพวกก๊าซต่างๆที่ปกคลุมอยู่บนพื้นที่ประเทศไทยได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิการขออนุญาตต่อเลยนะค่ะแล้วก็สุดท้ายก็เรื่องของด้านการเกษตรนะคะอันนี้คือการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมซึ่งมันก็ค่อนข้างหลากหลายมากมายนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นมิชชั่นสำคัญของชิด้าอีกอันนึงก็คือเรื่องของการสร้าง knowledge ecosystem นะคะเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ต่างๆในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นอวกาศแล้วก็เป็นภูมิสารสนเทศเองนะคะอันนี้ก็เป็นมิชชั่นหลักอันนึงของชิด้านะคะก็นำมาสู่ความร่วมมือที่เราอาจจะมีกับสจล.ในอนาคตนะคะในเรื่องของการสร้างคนนะคะเพราะว่าเรามองว่าคนคืออนาคตของประเทศนะคะแล้วก็งานหลักๆทางด้านสร้าง knowledge ecosystem ของจิสต้าเนี่ยเราอาจจะแบ่งออกเป็น3ก้อนใหญ่ๆด้วยกันนะคะก้อนแรกก็คือการสร้างความตระหนักการสร้างความรับรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศแล้วก็เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้กับประชาชนทั่วไปนะคะทุกช่วงอายุตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงคนที่ทำงานแล้วนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของการสร้างการรับรู้การสร้างความตระหนักผ่านกิจกรรมต่างๆเรามีกิจกรรมในการสร้างดาวเทียมคิวแซดเรามีจัดสเปซแคมป์ให้กับนักศึกษานักเรียนชั้นมัธยมนักศึกษามหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ส่งบุคคลเหล่านั้นนะคะไปดูงานที่ต่างประเทศเพื่อที่จะได้รับทราบถึงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอวกาศในต่างประเทศนะคะเรามีเรื่องของการจัดการแข่งขันต่างๆนะคะอันนี้เรื่องของการสร้างความตระหนักเรายังมีการทำสร้าง capacity building ทั้งในเรื่องของ non degree ก็จะเป็นลักษณะของการจัด cross training นะคะแล้วก็มี cross training ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงระดับ basic knowledge basic training มี advanced training นะคะรวมถึงภายใต้โครงการ TOS 2ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลเนี่ยให้จิสต้าได้เป็นผู้ดูแลเนี่ยก็จะมีความองค์ความรู้อื่นๆใหม่ๆเกิดขึ้นจากการที่เรามีวิศวกรไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษมีความรู้ในการพัฒนาดาวเทียมเราก็จะเอาองค์ความรู้เหล่านั้นนะคะมาถ่ายทอดให้กับไม่ว่าจะเป็นทางมหาวิทยาลัยนะคะหรือว่าแม้กระทั่งบุคคลทั่วไปหรือทางแม้กระทั่งเอกชนเองที่สนใจในเรื่ององค์ความรู้เหล่านี้เราก็เปิดโอเพ่นนะคะในการเทรนนิ่งแล้วก็สุดท้ายเรื่องของดีกรีนะคะจิสต้าเราก็มีการมีศูนย์ศิรินธรนะคะศูนย์ศิรินธรซึ่งเราก็จะมีการเปิดเป็นมาสเตอร์ดีกรีนะคะให้กับคนโดยที่เราเป็นdual degree ก็คือเรามีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอู่ฮั่นนะคะเรียนที่ประเทศไทยส่วนหนึ่งแล้วก็ไปเรียนที่จีนอีกส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นมาสเตอร์ดีกรีค่ะในส่วนของจิสต้าก็เท่านี้ก่อนนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะจิสต้าเนี่ยมีอะไรที่หลากหลายที่น่าสนใจมากๆแล้วก็มีหลายโครงการที่น่าสนใจนะคะก็หวังว่าทางวิทยาลัยของเราแล้วก็สจล.นะคะจะได้มีโอกาสเนี่ยได้ทำหลายๆอย่างทั้งนวัตกรรมแล้วก็โครงการหลายๆอย่างกับทางจิสต้าต่อไปนะคะลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญท่านอธิการบดีนะคะกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในด้านของแถลงความร่วมมือด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีทางอวกาศค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับทั้งทางจิสต้าแล้วก็ทางท่านเศรษฐพงศ์มลิสุรันนะครับต้องขอขอบพระคุณจริงๆนะครับมันเป็นการเชื่อมโยงนะครับทั้งในส่วนของภาคอุตสาหกรรมในส่วนของภาครัฐแล้วก็สถาบันการศึกษานะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าการขับเคลื่อนของเทคโนโลยีนะครับตอนนี้หลายๆคนพูดถึง 5G เป็นเรื่องของ 5G Beyond ในเรื่องของการแอปพลายนะครับแล้วกำลังจะก้าวเข้าสู่เรื่องเทคโนโลยีอวกาศนะครับประเทศไทยเราจะตกขบวนในเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศไม่ได้นะครับแล้วส่วนหนึ่งและเป็นส่วนที่สำคัญนะครับของสจล.สจล.จุดกำเนิดนะครับเรามาจากการขับเคลื่อนทางวิไลโทรคมนาคมนะครับที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนะครับสมัยนั้นทางพี่มาสก็เราก็ได้แวบเข้ามานะที่ทางมหาลัยเพราะฉะนั้น
ทิศทางจากนี้ต่อไปนะครับตอนนี้เราก็คุยกับทีมงานวิจัยของทางญี่ปุ่นนะครับทาง NICT พูดถึงเรื่องต่อไปว่าขบวนการขับเคลื่อนเทคโนโลยีอวกาศจะมาช่วยขับเคลื่อนในเรื่องของการสื่อสารของโลกใบนี้อย่างไรนะครับตอนนี้ก็เลยมีการร่วมไม้ร่วมมือนะครับกับทุกภาคส่วนนะครับเพื่อจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานสำคัญนะครับจากการพัฒนาในเรื่องของการสื่อสารแล้วแต่ต่อไปมันเป็นการสื่อสารที่ออกไปนอกโลกแล้วนะครับจะนำเอาเทคโนโลยีอวกาศอย่างไรมาเสริมสร้างความแข็งแรงนะครับให้กับประเทศไทยเพราะฉะนั้นประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับท่านเศรษฐพงศ์มฤสวรรณเนี่ยท่านทราบดีแล้วเราก็ได้รับความเมตตานะครับดึงท่านมานะครับเข้ามาช่วยกันในการผลักดันในการสร้างศูนย์อวกาศที่สจล.ขึ้นมานะครับอาจจะเรียนเชิญให้ทางท่านเศรษฐพงศ์มฤสวรรณนะครับพูดถึงทิศทางความร่วมไม้ร่วมมือแล้วก็ทิศทางในการขับเคลื่อนอนาคตต่อไปนะครับต้องขอขอบคุณท่านอธิการมากๆเลยนะคะท่านอธิการเนี่ยทำให้เราเห็นทุกคนเลยว่าเนี่ยที่สถาบันของเรานะคะพร้อมที่จะผลักดันนักศึกษาทุกคนนะคะไปสู่เทคโนโลยีทางด้านทางอวกาศนะคะต้องขอขอบคุณแทนนักศึกษาทุกๆคนด้วยที่เราจะได้มีโอกาสอาจจะเห็นดาวเทียมขนาดเล็กเริ่มต้นจากทางสจล.ก่อนได้เลยนะคะลำดับถัดไปคนที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือพันเอกดร.เศรษฐพงศ์มฤสวรรณนะคะประธานกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีอวกาศและวิจัยหรือว่า EC Star นะคะขอเรียนเชิญค่ะก่อนอื่นผมต้องกราบขอบพระคุณท่านอธิการท่านอาจารย์คมสันซึ่งท่านให้เกียรติผมเพื่อมาช่วยสนับสนุนทำให้เกิดความเป็นเลิศทางด้านกิจการอวกาศให้กับสจล.ซึ่งผมเองก็มีความผูกพันกับสจล.มาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับคือความเป็นจริงเนี่ยผมเรียนที่นี่ที่คณะวิศวะเนี่ย1ปีแต่ผมไม่รักดีผมไปสอบเข้าเรียนเตรียมทหารเลยหนีท่านอธิการนะครับไปอยู่โรงเรียนเตรียมทหารแล้วก็จบโรงเรียนในร้อยแล้วก็ได้รับทุนไปเรียนต่อที่ต่างประเทศทางด้านดาวเทียมแล้วก็ตอนปริญญาก็ทำทางด้านการวิจัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อการสื่อสารดาวเทียมและอวกาศนะครับผมก็มีความใฝ่ฝันแต่ในตอนนั้นเนี่ยเทคโนโลยีมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่อยู่บนมือเราเลยนะครับมันยากมากมันต้องอยู่ในองค์กรระดับโลกเท่านั้นแต่ในวันนี้เป็นที่ชัดเจนครับว่ากิจการอวกาศกำลังมีผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้รวมถึงกิจการอุตสาหกรรมการทำงานทุกรูปแบบครับในสมัยที่ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เพิ่งถูกยุบสภาไปเมื่อเร็วๆนี้ผมก็เป็นอนุกรรมธิการประธานอนุกรรมธิการกิจการอวกาศของสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้บริหารของสจล.มาโดยตลอดแล้วก็เชิญทางสจล.เป็นที่ปรึกษาอนุกรรมธิการหลายคณะจนมาถึงวันนี้การก่อตัวของ EC Star หรือ Excellent Center of Space Technology and Research ซึ่งอยู่ในวิทยาลัยการบินของเราก่อตัวอย่างเงียบๆมาเกือบปีแล้วครับที่จริงนะครับแล้วก็มีการร่วมมือกับสถานทูตฝรั่งเศสซึ่งก็ได้เชิญท่านอธิการเดินทางไปที่ตูลูสเร็วๆนี้นะครับกับทีมของเราทางเทคนิคเพื่อที่จะประสานความร่วมมือต่อไปให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนครับก็คือการ launch constellation low earth orbit ซึ่งขณะนี้ผมกำลังพยายามผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติในระดับที่สจล.จะต้องเป็นผู้นำเป็นฮับในระดับอาเซียนทางด้านวิจัยนะครับเราไม่ได้ทำแค่ดาวเทียมซึ่งขณะนี้จริงๆแล้วในสจล.โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามี lab CubeSat อยู่ที่วิทยาลัยซึ่งหลายท่านอาจจะไม่รู้นะครับเรามีน้องๆอาจารย์ซึ่งมีความสามารถนะครับสร้างดาวเทียมขนาดเล็กได้แต่เราไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากหน่วยงานทุกหน่วยงานเราทำงานโดดเดี่ยวไม่ได้ผมได้รับนโยบายจากท่านอธิการโดยตรงและวิสัยทัศน์ของท่านคือจะต้องพัฒนา Space Technology เป็นผู้นำของประเทศให้ได้ซึ่งท่านมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเนื่องจากคณะทุกสาขาวิชาไม่มีเทคโนโลยีทุกสาขาที่จะล้ำเกินกว่าเทคโนโลยีบนสเปซอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเป็นที่ชัดเจนว่าเราต้องมุ่งมาทางนี้แล้วก็ดึงทุกสาขาวิชาให้มาอินทิเกรตกันและไปสู่เป้าหมายเดียวกันซึ่งผมคิดว่าสถาบันของเราจะเป็นสถาบันชั้นนำอ
อย่างรวดเร็วซึ่งในขณะนี้ทำงานได้ไม่กี่เดือนก็เริ่มเห็นผลกับการที่มีการร่วมมือในระดับองค์กรใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นกสทช NT ซึ่งขณะนี้ NT provide infrastructure ขนาดใหญ่ data center cloud computing ให้เรานะครับเพราะฉะนั้นแล็บของเราเนี่ยจะเป็นแล็บแบบ virtual lab แล้วก็จะมีการ computation แบบ high แบบ ultra high speed ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยตรงจาก NT และกสทช ก็จะสนับสนุนในเรื่องไลเซนซิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแซนด์บ็อกซ์แล้วก็การทำกิจการอวกาศบนพื้นที่ของวิทยาลัยการบินนานาชาติในขณะนี้ซึ่งผมก็ได้รายงานท่านอธิการมาโดยตลอดตามลำดับที่เราได้มีการดำเนินการไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็เป็นการก้าวกระโดดอย่างยิ่งการพัฒนากิจการอวกาศไม่สามารถพัฒนาโดยองค์กรเดียวได้การความสำเร็จจะต้องเป็นความสำเร็จในการเชื่อมโยงทั้งกิจการอวกาศในนานาชาติและในประเทศให้ไปด้วยกันให้ได้อันนี้เป็นเป้าหมายของ EC Star ซึ่งผมก็ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในการขับเคลื่อนในช่วงต้นนี้แล้วก็คาดว่าโครงสร้างก็จะนำเสนอท่านอธิการบดีในโอกาสต่อไปแล้วผมก็ขอประวรณาตัวกับท่านอธิการและสถาบันว่าผมจะใช้ความสามารถและคอนเนคชั่นทุกอย่างที่ผมมีขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายตามที่ท่านอธิการได้วางเป้าหมายไว้ครับขอบคุณครับขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสุดท้ายนี้เดี๋ยวขอถ่ายภาพร่วมกันทั้ง3ท่านนิดนึงนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะขอขอบพระคุณนะคะการแถลงการความร่วมมือด้านวิศวกรรมอวกาศค่ะที่มามอบความรู้แล้วก็รวมไปถึงนะคะเรียกว่านวัตกรรมและวิศวกรรมอวกาศเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่พิเศษและเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญต่อองค์กรและต่อทั้งภาครัฐและเอกชนมากๆเลยล่ะค่ะขอขอบพระคุณค่ะ